อามินี่จ๋าถามถึงความรู้สึกวันนี้หน่อยกับการมาร่วมงานกับทางไอคอนสยามค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้รับเลือกมาเป็นนางสงกรานต์ในปีนี้ค่ะก็รู้สึกว่าวันนี้ตื่นเต้นนะคะยอมรับตื่นเต้นมากๆแล้วก็ไม่เคยได้แต่งชุดไทยจัดเต็มแบบนี้ค่ะตั้งแต่ตัวรู้สึกคนลุกสู้เลยค่ะดีใจเป็นเกียรติมากๆที่มีอันนี้เป็นครั้งแรกของมินนี่เลยป่ะที่ได้โอกาสแต่งชุดไทยเต็มเป็นครั้งแรกที่ได้แต่งเต็มค่ะเนี่ยค่ะแบบว่าคือเย็บสดกับตัวเลยใช่แล้วก็เครื่องประดับทุกชิ้นคือมีสตอรี่แล้วก็มีค่าล้ำค่ามากๆนะคะหนูก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้งั้นรีวิวให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าชุดวันนี้มีอะไรยังไงบ้างโอ้โหชุดวันนี้ใช่ไหมคะอันดับแรกนะคะคือเป็นทองแล้วก็มีทั้งกำไรก็คือต้องไม่แน่ใจว่าใช้คำศัพท์ว่าอะไรแบบว่าเลเยอร์อย่างนี้สวยงามนะคะมีแหวนแต่รวมหนูเป็นคนเลือกเองด้วยแหวนนะคะแล้วก็มีสบายแล้วก็สะพัดมีสอรี่แล้วก็ที่หนู proudly present นะคะมีเข็มขัดนะคะตรงนี้ไม่รู้ว่าเห็นกันไหมเป็นตัว M ด้วยเป็น M มาจากชื่อหนูมินนี่ที่หัวหนักไหมลูกเครื่องที่หัวหนักไหมลูกตอนแรกไม่หนักเท่าที่คิดไว้ค่ะพอใส่มาเนี่ยสักหลายๆชั่วโมงก็เริ่มตึงๆแล้วก็บรรยากาศงานวันนี้งานสงกรานต์วันนี้คึกคืนมากๆนะคะแล้วก็มีแฟนคลับเนเวอร์แลนด์จากต่างประเทศก็บินมาดูกันเยอะมากๆค่ะก็ดีใจก็คุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆก็มาดูกันเยอะมากๆค่ะก็ดีใจคนเยอะมากๆการกลับมาทำงานในประเทศไทยช่วงนี้เป็นไงบ้างมินนี่ดีใจค่ะเหมือนช่วงนี้หนูมีโอกาสได้กลับมาทำงานที่ไทยบ่อยขึ้นก็เลยรู้สึกอิ่มเอมละกันค่ะดีใจที่ได้กลับมาเจอแฟนๆที่ไทยบ่อยมีโอกาสไปเที่ยวไหนบ้างไหมมินนี่ช่วงสงกรานต์ความจริงงานวันนี้คือหนูเพิ่งถึงเมื่อเช้าค่ะแล้วก็มางานเสร็จแล้วพรุ่งนี้เช้าหนูก็บินกลับเลยเพราะมีงานต่อที่ประเทศเกาหลีงานที่เกาหลีช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะยุ่งๆอยู่แล้วก็เตรียมพอดีเพิ่งโปรโมทอัลบั้มล่าสุดไปนะคะแล้วตอนนี้ก็เตรียมรอทำอัลบั้มใหม่อัลบั้มใหม่ตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอุ้ยบอกได้ไม่น่าก็ประมาณเกือบประมาณสัก 30% แล้วกันค่ะเริ่มทำเพลงกันแล้วค่ะเป็นไงบ้างกับกระแสของเราที่แบบว่าดีขึ้นดีวันดีคืนครับดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับเสมอเลยค่ะเพราะว่าคืออย่างแฟนคลับที่ไทยบางทีช่วงก่อนนี้หนูก็ไม่ได้มีโอกาสกลับมาเจอแฟนคลับบ่อยเท่าไหร่ใช่มั้ยคะแล้วก็ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจหนูรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะช่วงนี้ก็พยายามกลับมาที่ไทยบ่อยขึ้นจะได้เจอแฟนๆให้หายคิดถึงมีนิดเดียวค่ะอ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับที่ถึงเราบ้างมั้ยมีบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่หนูจะชอบส่งมาให้ดูว่าเอ้ยมีคอมเมนต์อย่างนี้นะวันนี้สวยนะเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างว่ามันเป็นกำลังใจให้ในการทำงานของเรามากเป็นค่ะเป็นกำลังใจให้หนูเยอะมากๆรู้สึกบางทีก็มีบ้างที่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเห็นกำลังใจของแฟนคลับหรือว่าทุกคนหนูก็มีกำลังใจก็รีบอยากทำงานรีบปล่อยผลงานใหม่ๆมาให้แฟนๆได้ชมกันเวลามันมีโอกาสได้มาสัมผัสบรรยากาศเมื่อกี้เจอแฟนคลับเดินไปหาด้วยใช่ใช่มันมีคุณยายคนนึงมาแบบว่าใช่ค่ะมีคุณยายท่านนึงเขามาแบบว่าอวยพรหนูด้วยหนูรู้สึกว่าโอ้ยบอกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆเพราะหนูคิดถึงบรรยากาศงานสงกรานต์ที่ไทยมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้กลับมาช่วงสงกรานต์หลายปีแล้วกี่ปีแล้วว่าคนนี้หนูว่าตั้งแต่เดบิวต์ไม่ได้กลับมาช่วงสงกรานต์เลยค่ะใช่ประมาณหนูว่า7ปีได้แล้วเปลี่ยนไปไหมพอมาเห็นบรรยากาศคือขึ้นมากค่ะหนูดีใจที่บอกว่าเหมือนคือมีชาวต่างชาติเลยนะท่องเที่ยวมาเที่ยวงานที่ประเทศไทยเยอะมากๆแล้วรู้สึกว่ามีหลายๆท่านที่รู้จักบอกว่าเอ้ยมาช่วงมาประเทศไทยช่วงนี้มาสงกรานต์หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่คนรู้จักงานสงกรานต์เยอะเยอะมากขึ้นกระแสมินนี่ที่บ้านเราเป็นไงบ้างอ่ะที่ได้ประกาศไม่แน่ใจว่าดีไหมแต่ก็เหมือนจะมีวันนี้ก็น่าจะมีคนรู้จักหนูเยอะขึ้นใช่ก็ดีใจค่ะทุกคนบอกว่าให้การต้อนรับหนูอย่างงั้นมินนี่ฝากผลงานมินนี่เลยค่ะลูกค่ะก็ล่าสุดก็เพิ่งปล่อยจีไอเดลเพิ่งปล่อยอัลบั้มที่2ไปนะคะ2นะคะก็โปรโมทเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมอัลบั้มใหม่ยังไงเร็วๆนี้ติดตามชมกันได้แน่นอนไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้มินนี่แล้วก็พวกจีไอเดลด้วยนะคะขอบคุณจ้าสุดท้ายแล้วมินนี่อวยพรปีใหม่สงกรานต์ไทยหน่อยค่ะก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะปี2567นะคะก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนให้คนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เล่นน้ำก็เล่นน้ำกันอย่างปลอดภัยแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะโอเคมินนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอ